ความบริการหลากหลายที่ถูกส่งเข้าทางโทรศัพท์มือถือทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนสำหรับใครหลายคนอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่สิ่งที่ใครบางคนจะทำใจยอมรับได้หากถูกเก็บค่าบริการโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับคุณมนัสหิรันสาลีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากข้อความบริการลักษณะดังกล่าวได้นำเอกสารบันทึกการร้องเรียนมาให้ทีมข่าวดูเบื้องต้นทราบว่าเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี2554คุณมนัสได้รับข้อความบริการเกี่ยวกับการดูดวงและลอตเตอรี่จากสำนักข่าว INN ภายใต้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Dtac ส่งเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของเขาที่เป็นระบบเติมเงินโดยที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการแต่อย่างใดจากนั้น7เดือนให้หลังพบว่าจำนวนเงินในโทรศัพท์หายไปจึงโทรกลับไปสอบถามยัง Dtac และสำนักข่าว INN ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจทำให้เขาตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกสทช.ขอให้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแต่เรื่องราวก็ดำเนินไปอย่างล่าช้าจึงร้องเรียนไปยังกตป.ขอให้ตรวจสอบจนกระทั่งได้รับเงินค่าบริการคืนจาก Dtac เป็นเช็คจำนวน380บาทเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงแต่คุณมนัสกลับมองว่าเช็คดังกล่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดรวมถึงจากที่ตรวจสอบจำนวนเงินที่ทาง Dtac ส่งหนังสือตอบกลับมาที่กสทช.ระบุถึงค่าเสียเวลาจำนวนเงิน200บาทซึ่งเขาไม่ได้เรียกร้องตั้งแต่แรกและพร้อมจะคืนให้อยู่แล้วรวมถึงอยากทราบว่าสำนักข่าว INN มีการร่วมมือกับ Dtac อย่างไรในการส่งข้อความบริการเหล่านี้มาที่เบอร์โทรศัพท์ของตนโดยขณะนี้ได้ส่งเอกสารหลักฐานทุกอย่างยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเรียบร้อยแล้วยืนยันจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ถึงที่สุดและขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้กับสังคมคือเรามองว่าสังคมนี้มันยังมีการเอารัดเอาเปรียบมันเยอะผมต้องการให้ลูกหลานเราทุกคนเนี่ยอยู่กันแบบมีความสุขไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมันจะเป็นสังคมที่ศรีวิไลจริงๆครับผมถูกต้องครับของตัวเองนี่คือแทบจะไม่ได้อะไรครับผมเพราะว่าค่าเดินทางนี่ก็หมดไปเยอะคืออยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทุกๆคนในสังคมที่โดนเหมือนผมไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาใช้ระบบมือถือครับผมทั้งนี้ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับทางสำนักข่าว INN ถึงกรณีความร่วมมือในบริการส่งข้อความกับเครือข่าย Dtac ก็ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในส่วนนี้ได้รวมถึงปฏิเสธว่าทางสำนักข่าวไม่มีการส่งข้อความบริการดูดวงและลอตเตอรี่แต่จะมีเพียงการส่งข้อความบริการด้านข่าวสารเท่านั้นไม่เพียงแต่กรณีของคุณมนัสทีมข่าวยังพบกรณีคล้ายกันที่จังหวัดลำปางด้วยเมื่อคุณบุญยวีพรหมจันทร์พบความผิดปกติในบินชำระค่าบริการที่แพงเกินกว่าโปรโมชั่นที่สมัครใช้บริการตั้งแต่แรกจากการตรวจสอบพบว่าเป็นค่าบริการรับส่งข้อมูลข่าวสารความบันเทิงประมาณ 200-300 บาทในแต่ละบินทั้งที่ไม่ได้สมัครใช้บริการแล้วขอถามหน่อยว่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริการรับส่งข้อมูลอย่าง SMS เนี่ยนะคะดิฉันไม่เคยส่งข้อมูลอะไรเลยแล้วไม่เคยรับการบริโภคด้านข่าวทาง SMS เลยนะคะและมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ละเดือนเนี่ย200-300กว่าบาทนะคะเราก็ได้รับคำตอบจากโอเปอเรเตอร์บอกว่าบางครั้งเนี่ย SMS จากบริษัทหลายๆบริษัทที่ส่งมาให้คุณเนี่ยถ้าคุณเปิดอ่านแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายปลายทางดิฉันก็รู้สึกงงกับคำตอบนี้มากนะคะก็เลยย้อนกลับท่านไปถามว่าอ้าวคุณมาคิดได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นผู้บริโภคอย่างเงี้ยแล้วฉันไม่ได้ขอร้องให้เขาส่ง SMS มานะฮะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วคุณเป็นผู้ให้บริการกับลูกค้าแบบเนี้ยคุณน่าจะมีการป้องกันนะคะเขาก็ย้อนกลับมาว่ามันทำไม่ได้หรอกเนื่องจากว่ามีลูกค้าบางคนเนี่ยเขาต้องการข้อมูลข่าวสารนะคะดิฉันบอกว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันบอกว่าเป็นคนที่ไม่ต้องการบริโภคแบบนั้นแค่โทรศัพท์มีทีวีฉันก็พอใจแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันก็เชื่อว่ามีลูกค้าอีกหลายคนที่เหมือนดิฉันคุณลองคิดดูสิคะว่าผู้บริโภคปัจจุบันนี้เนี่ยในแต่ละวัยเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์มือถือทั้งนั้นแล้วหากไม่มีองค์กรไหนเข้ามาคุ้มครองพวกเราความแตกต่างในสังคมย่อมเกิดขึ้นแน่นอนความได้เปรียบเสียเปรียบในสังคมต้องย่อมเกิดขึ้นแน่นอนขณ
ณะที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุถึงสถิติจากกรณีการเรียกเก็บค่าบริการ SMS ผิดพลาดมีมากที่สุดในปี2552ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความบริการประเภทเกมส์และข่าวสารและมักพบในระบบเติมเงินมากกว่ารายเดือนเนื่องจากตรวจสอบยอดเงินได้ยากกว่าถ้ามาที่มูลนิธิที่เราไม่ใช่องค์กรที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงเนี่ยเราก็ถือว่าเยอะหลักร้อยรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าคนที่เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วไม่ได้มาร้องเรียนเนี่ยอีกมากนะคะคนที่ร้องเรียนเนี่ยคือคนที่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจริงๆนะคะเพราะมันเป็นบาท2บาทบางท่านโดนไป20บาท3บาทมันมองดูเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนบางคนที่เขาไม่ได้เห็นความสำคัญถูกไหมคะแต่คนที่ร้องเรียนเข้ามาหลักร้อยรายก็จริงแต่เขารู้สึกว่ามันถูกเอาเปรียบจริงๆนะแล้วก็มีคำพูดเดียวกันก็คือว่ามันไม่ใช่รายเดียวสำหรับเขาเขาเชื่อว่ามีคนถูกเอาเปรียบลักษณะเขาเนี่ยอีกเยอะมากนะคะนอกจากนี้หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันกสทช.มีหมายเลขในการร้องเรียนหยุดข้อความ SMS กวนใจหรือไม่ตั้งใจสมัครโดยกดดอกจัน137ฟรีและเบอร์เดียวทุกเครือข่ายแต่ก็ยังพบปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้หากเข้าไปในเว็บไซต์จะไม่เห็นการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ต้องเปิดเข้าไปหลายหน้าต่างจึงจะพบซึ่งตนมองว่าหากต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ได้ผลจริงจึงควรจะประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อและรู้เท่าทันข้อความบริการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานกลับนี่ก็เป็น